นมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงโยรัชดาเรื่องรถไว้ใจผมกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปน้ำมันตรากุ้งคู่จากเวชพงโอสถแก้มแมลงกัดต่อยแก้เคล็ดขัดยอกแก้อาการคันวันของเธอค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วันจันทร์แล้วนะกลับมาทำงานแล้วใช่ไหมคะนั่งทำงานอย่างมีความสุขนะแล้วนึกถึงเมื่อวันหยุดยาวนั้นเราไปเที่ยวไปทำอะไรกันมาถือว่าเป็นพลังงานของเราก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะดูเราทางช่อง9นะคะถ้าดูสดก็นี่เลยค่ะ9 Mcord นะคะไลฟ์สดกันเลยส่งมาเลยค่ะทั้งกำลังใจความคิดเห็นนะคะแล้วก็ข้อแนะนำค่ะค่ะวันนี้เชื่อว่าหลายคนตื่นแต่เช้านะคะเพื่อมาลุ้นการประกวด Miss Universe 2021กันแล้วก็ส่งแรงใจนะคะให้กับสาวไทยแอนชิลีนะคะถึงแม้ว่าการประกวดตอนนี้เนี่ยจะประกาศผลไปแล้วนะแล้วก็เราอาจจะไม่ได้มง3กลับมาแต่เชื่อว่าแอนน่ะทำได้ดีมากในทุกๆรอบในทุกๆกิจกรรมนะคะที่เข้าประกวดค่ะมาดูผลกันหน่อยดีกว่านะคะปีนี้เนี่ยจัดขึ้นที่เมืองเอลัตค่ะประเทศอิสราเอลค่ะก็ผลออกมาแล้วนะคะว่า Miss Universe 2021ครั้งที่70ก็คือเธอคนนี้เลยฮานาซานดูนะคะสาวงามจากประเทศอินเดียค่ะสวยนะแม่สวยไหมนี่เราก็ดูแล้วก็เก่งเขานะเก่งเนาะเราก็เก่งรอแต่ว่าก็สวยนะตัวเล็กหน่อยจะเป็นแบบสายตัวเล็กแบบเหมือนมีความเอเชียแต่ตัวเล็กก็คนอื่นๆนิดนึงแต่ว่าก็สวยมากๆนะคะคนนี้ก็เป็นตัวเต็งอยู่แล้วด้วยตามมานะคะส่วนรองอันดับ1คือมิสปารากวัยก็ตัวเต็งเหมือนกันเลยแล้วก็รองอันดับ2นะคะตกเป็นของมิสแอฟริกาใต้ค่ะ3ตำแหน่งนี้นะคะเพราะปีนี้เนี่ยเขาคัดเข้า5แล้วเขาก็คัด3แม่เพื่อให้ตอบคำถามเดียวกันแล้วก็ได้มาเป็น3ตำแหน่งนะคะ3อันดับนี้ของประจำปีนี้ค่ะก็ส่งกำลังใจให้แอนด้วยนะคะหรือว่าแอนชิลีสกอตเคมิสนะคะนางงามนักสู้ตัวแทนจากประเทศไทยอย่างที่บอกแหละเรามั่นใจมากว่าน้องทำได้ดีจริงๆแล้วน้องก็เต็มที่ในทุกๆรอบสิ่งที่น้องต้องการจะบอกเป็นกระบอกเสียงเรื่องของ Real Size Beauty on ว่ามันได้ไปไกลและมันได้กว้างแล้วถือว่าเป็นการเปิดโลกให้กับเวทีนางงามด้วยนะแม่เนาะใช่คือจริงๆทุกคนน่ะสวยแหละแต่ละประเทศเขาคัดมาแล้วแต่มันก็อยู่ที่คณะกรรมการว่าเขาจะจิ้มใครใช่ไหมในแต่ละปีเนี่ยความต้องการในการที่จะได้นางงามด้วยบุคลิกภาพต่างๆมันไม่เหมือนกันไงทุกคนสวยหมดแต่อยู่ที่กรรมการเรื่องนี้คือขึ้นอยู่กับกรรมการเลยว่าเขาชอบแบบไหนเนี่ยชอบเนี่ยชอบนางคาดนี่มากเลยเขาเรียกนางคาดแล้วแบบเนาะน้องโชคแล้วก็ยกมือไหว้ใช่ค่ะก็คือน้องทำได้ดีมากๆแล้วนะคะเป็นกำลังใจกันเนาะทำได้ดีที่สุดของเขาแล้วเนาะออนเนาะแล้วก็เนี่ยแหละเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงอีกหลายๆคนนะเรื่อง Real Size Beauty ในการที่กล้าที่จะแต่งตัวนะคะแล้วก็มีความสุขกับรูปร่างตัวเองมากขึ้นโดยก็เริ่มมาจากแอนเนี่ยแหละเราเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะมีหลายคนที่เข้าไปเป็นคอมเมนต์นะคะบอกว่าเขาเนี่ยทำให้สาวๆต่างๆทุกคนที่แบบไม่ใช่เป็นไปตามแพทเทิร์นมาตรฐานเนี่ยลุกขึ้นมามั่นใจนะว่าตัวเราคำว่า real size ของเขาเนี่ยบางทีไม่ได้หมายถึงว่าหุ่นตัวอ้วนตัวใหญ่หรืออะไรนะคือตัวจริงของฉันน่ะไม่ต้องแบบว่าไปแก้ให้เหมือนแพทเทิร์นเขาอะไรเงี้ยก็ทำให้มีความสุขขึ้นเนาะถูกต้องแล้วก็จริงๆต่างชาตินะคะหรือว่าแฟนๆต่างชาติที่เป็นแฟนๆประกวดนางงามอ่ะก็ส่งกำลังใจให้สาวแอนกันเยอะมากนะเพราะบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่โลกของวงการนางงามอ่ะต้องการจะเห็นเพราะว่าทุกคนก็จะแบบอารมณ์แบบว่าไซส์เดียวกันใกล้ๆกันแต่ว่าแอนก็คือฉีกมาเลยแล้วก็มีความภูมิใจกับรูปร่างตัวเองเนี่ยเขาก็ให้กำลังใจกันเยอะตัวน้องแอนเองนะคะสำหรับเพื่อนๆนางงามต่างชาติเนี่ยลงความเห็นคล้ายๆกันว่าน้องเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนเข้ากับคนง่ายแล้วก็เป็นคนแบบเขาเรียกว่ามิตรภาพน้องดีมากค่ะก็ไม่เป็นไรนะถือว่าได้มีคำว่าThailandขึ้นมาอยู่บนเวทีแล้วนะถูกต้องนะคะก็ยินดีกับทุกนางงามที่เข้าร่วมประกวดด้วยแหละแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับแอนเยอะๆนะทำเต็มที่แล้วจริงๆค่ะเดี๋ยวก็กลับมาละเนาะแฟนๆรอรับแน่นอนเราตาม IG เขาเลยนะเนาะสวยนะแม่เนาะเราไม่ค่อยเห็นคนหน้าตาแบบนี้ธรรมชาติมากๆเลยเนาะและทัศนคติดีด้วยดีใช่ค่ะนะคะนะมาที่เรื่องราวอัปเดตกระแสในบ้านเรากันบ้างดีกว่านะคะอันนี้เป็นเรื่องของครอบครัวหัวขโมยไม่ใช่หัวขโมยคนเดียวแต่ต้องใช้ว่าเป็นครอบครัวเลยแม่ยังไงคะคือสาวคนนี้ค่ะคุณปวีณาอายุ20ปีนะเขาก็คือเหมือนกำลังจะไปดูต้นไม้แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์ไว้นี่แหละนะคะแล้วก็ในช่องหน้าของรถมอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยเขาก็วาง iPhone ไว้5นาทีเท่านั้นที่
แวบเข้าไปดูต้นไม้แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปหยิบมือถือมาถ่ายรูปส่งให้ที่บ้านส่งให้น้องดูซะหน่อยพอเดินไปหยิบมือถือที่รถมอเตอร์ไซค์ตัวเองเอ้าหาย5นาทีเท่านั้นนะคะที่เขาเนี่ยหลุดสายตาไปนะคะกลายเป็นว่า iPhone ก็คือหายไปเลยก็เลยไปขอภาพวงจรปิดค่ะจากร้านขายยาข้างๆนะคะก็เลยเห็นว่ามีครอบครัวนึงนั่นแหละที่ขับมอเตอร์ไซค์กำลังจะขับผ่านไปนะแม่ แล้วคงเหลือบตามาเห็นนี่จอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็คว้าเอา iPhone นะคะของคุณปวีณาไปนี่จอดเพื่อหยิบเห็นหน้าด้วยนะเนี่ยเห็นหน้าเห็นด้วยว่าเป็นใครเป็นคนทำอ่ะโอ้จริงเลยแล้วก็ฉกไปเลยแล้วก็ขับออกไปนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอาแล้วทีนี้ทำยังไงดีก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจค่ะตำรวจเนี่ยก็บอกว่าเออโอกาสได้คืนน่ะมันน้อยเพราะว่างานเขาเยอะเขาบอกว่าคดีใหญ่ๆมันเยอะเรื่องโทรศัพท์อ่ะมันเป็นคดีเล็กๆเอาไว้ทีหลังก็แล้วกันแน่อ้าวแล้วตกลงรับแจ้งความไหมคะก็อาจจะลงบันทึกประจำวันอะไรแบบนี้แต่ก็คือบอกให้รวยว่าเออไม่มีโอกาสหรอกลงไว้แล้วกันคดีตำรวจเยอะมากเลยนี่มันเรื่องเล็กเอาไว้ก่อนแล้วกัน อาจจะตามไม่ได้หรอกแต่มันมีภาพวงจรปิดก็น่าจะตามง่ายไหมน่าสิแม่แล้วคือก็เห็นหน้าชัดด้วยนะคะว่าเป็นผู้ใหญ่2เด็ก2นะคะทีนี้เนี่ยพอเขาเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยนะคะมาโพสต์นะบอกว่าเอออยากให้แบบตำรวจช่วยตามเรื่องให้หน่อยเพราะว่าในมือถือข้อมูลเยอะจริงๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กของตำรวจแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานะคะก็วิงวอนนะขอใหเจ้าหน้าที่นะช่วยดูแลแล้วกันเนาะตามให้คุณพี่เขาหน่อยคุณน้องเขาหน่อยวางไว้หน้ารถนะคุณผู้ชมนะบางทีสมัยก่อนเขาบอกเลยหน้ารถเราอ่ะจะชอบวางเศษตังค์ไม่หยิบให้ง่ายไงแต่เขาบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเดือดร้อนเราไม่รู้ไงว่าใครเดินที่เดินมาเนี่ยเขาเดือดร้อนหรือเปล่าบางทีเขาเห็นเงินหรือเห็นแว่นหรืออะไรวะเขาก็ทุบเอาไปเลยโดยที่ไม่ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจว่าเดี๋ยวฉันจะเดินไปทุบรถใครนะแต่ว่าพอเห็นแล้วมันเกิดกิเลสกระทันหันมันก็มีเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกระตุ้นเขาค่ะเก็บอะไรได้ก็เก็บบางทีวางไว้เบาะหลังนี่แหละเงินกระเป๋าเงินหรือไม่ก็กระเป๋าอะไรนะ iPad อะไรเงี้ยก็โดนไม่ใช่เมืองไทยนะเมืองนอกเขาก็เป็นนะคะโอเคค่ะมาที่ข่าวนึงนะคะข่าวนี้เนี่ยย้ายไปที่ขอนแก่นเลยเนาะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะดูตามในภาพเลยแล้วกันเนาะก็คือมีจักรยานยนต์เนี่ยขี่มาคุณผู้ชมก็ซ้อนท้ายมาหนึ่งเนาะแล้วคนซ้อนท้ายเนี่ยก็โปรยค่ะทำการโปรยอ่ะดูนะโปรยอะไรอ่ะโปรยน้ำบาดสิคุณอ่ะดูนะโปรยไปที่ถนนนะก็ข้างถนนก็มีเข้าบ้านเรือนประชาชนบุคคลที่เดินอยู่ก็โดนน้ำบาดเนี่ยโปรยใส่เขาก็เลยไปแจ้งตำรวจนะบอกว่าเอายังไงดีอ่ะมันเข้าบ้านคนมันคือคือเป็นน้ำบาดเนี่ยเหรอแม่น้ำบาดกู้เงินไงอธิบายแล้วก็ให้เบอร์โทรเดือดร้อนก็ไปกู้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนวิธีโฆษณาของเขาก็คือเหมือนทิ้งขยะแหละตัวเองเหมือนโปรยขยะก็เข้าบ้านเขาอะไรเขาอย่างเงี้ยมันก็ลกไปหมดคือไม่ได้โปรยน้อยๆไงโปรยเยอะเหมือนกันไงก็ตำรวจแต่ไม่เหมือนของออนนะของออนตำรวจรับแจ้งความแต่บอกว่าคดีเล็กคดีเล็กๆไม่ตามไม่ได้หรอกแต่อันนี้ตำรวจตามให้ตามจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมตามจนเจอก็ได้เจ้าสองหนุ่มเนี่ยตามมาจับมาแล้วก็ยอมรับว่าใช่ครับเขาทำจริงๆจับได้ดูซิว่าโทษเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็ทำอันหนึ่งก็คือทำบ้านเมืองแบบสกปรกก่อนแล้วกันแต่อยากรู้ว่าอย่างเงี้ยคือเขาโดนจ้างมาให้มาโปรยหรือว่าเขาเป็นแก๊งนั้นจริงๆอย่างเงี้ยนึกออกไหมแม่แบบเป็นแก๊งจริงๆหรือเปล่าน่าจะแม้ต้องจ้างสิใช่ไหมไม่แบบว่าเป็นคนในแก๊งที่มาทำแบบแก๊งปล่อยเงินกู้หรือว่ามีแก๊งปล่อยเงินกู้มาจ้างเขาเพื่อมาโปรอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นตอนเป็นพนักงานของเจ้าของเงินกู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแค่ผู้ว่าจ้างที่โดนรับจ้างมามีผู้จ้างมาจ้างเขาอีกทีนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าอันนี้ก็สร้างขยะนะสร้างขยะถนนนะแต่ถ้าคนที่แบบกำลังเดือดร้อนเงินเห็นก็เออนะอาจจะปุ้ยปิ้งขึ้นมาได้แต่ว่าวางเป็นที่เป็นทางดีกว่าเนาะมาโปรยแบบนี้นะก็นั่นแหละค่ะทำบ้านเมืองสกปรกที่สำคัญคือมันลอยเข้าบ้านของชาวบ้านเขาต้องเสียเวลามาเก็บกวาดไงใช่นะคะพาไปดูเรื่องราวน่าประทับใจกันบ้างดีกว่านะคะกับลูกสาวที่เขาทำเซอร์ไพรส์ให้กับคุณแม่เขานะด้วยการซื้อที่ดินกลับคืนมาค่ะหลังจากที่ต้องจำใจขายไปเมื่อ20ปีก่อนนะคะเพราะต้องใช้หนี้ในคลิปนี้นะคะนี่เลยคือเรื่องราวที่ลูกสาวพาแม่มายืนบนที่ดินพร้อมมอบโฉนดแล้วก็พวงมาลัยให้แม่ค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยแม่เขาก็ทำหน้างงนะว่าเอ้าคืออะไรเอาอะไรมาให้ฉันเอาอะไรมาให้ออกพวงมาลัยแล้วกระดาษอะไรนั่นน่ะสุดท้ายลูกสาวก็เฉลยว่าโฉนดเนี้ยเป็นของที่ดินผืนนี้เป็นสิ่งที่แม่อยากได้แล้วสุดเลยเห็นไหมน้องออนดูสิสุดเลยเพราะว่า
ที่ดินนี้เป็นที่ดินมรดกเขาได้รับตกทอดมาแต่ว่ามีความจำเป็นต้องขายนะทำไมรู้ไหมโอ้โถแม่สุดเลยดีใจเพราะเขาบอกว่าเวลาแม่ผ่านที่ดินผืนนี้เนี่ยแม่ได้แต่มองตาละห้อยน่ะเพราะมันเป็นสมบัติของเราแต่ไปเป็นของคนอื่นแล้วขายเพราะต้องเลี้ยงลูก4คนข้อ1เนาะข้อ2นำเงินส่วนหนึ่งไปใช้หนี้ด้วยเมื่อสมัยที่ลูกๆยังเล็กอยู่หนูจ๋าได้บุญสุดๆเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้คือแบบได้เนาะมีรายได้แล้วไม่ทิ้งแม่เนี่ยเหมือนได้ตอบแทนคุณแม่จริงๆเนาะแล้วเห็นมั้ยเขาบอกว่าขายที่ดินนี้ไปเมื่อ20ปีก่อนจำนวน2ไร่3งานนะคะ 20,000 บาทเท่านั้นแล้วลูกสาวเนี่ยก็ไปซื้อกลับมานะคะในราคา 600,000 บาทค่ะคือลูกก็ไปทำงานเมืองนอกใช่ไหมแล้วก็เก็บเงินเนาะเก็บเงินไปทำงานเมืองนอกเก็บเงินนะคะเพื่อมาซื้อนะที่ดินคืนให้กับคุณแม่ค่ะนี่เลยเห็นไหมน่ารักมากเลยถือว่าแบบคุณแม่ดีใจมากดูรู้เลยอะแม่นะลูกกี่คนนะแม่ก็ต้องรับผิดชอบเลี้ยงเต็มต้องให้ผ่านไปให้ได้เนาะแต่เมื่อลูกโตแล้วนะคะถ้าเป็นไปได้เนาะอย่าทิ้งพ่อแม่เนาะว่าเออแบบเราฉันก็เดือดร้อนฉันก็ลำบากดูแลใจเขาถ้าช่วยได้ดูสิเนี่ยคุณแม่มีความสุขนะโอ้เห็นแล้วชื่นใจอ่ะโอเคคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงที่2เรามาดูสิคะว่าช่วงที่2มีอะไรน้องอ่อนเราจะมีเรื่องราวของการทำธุรกิจออนไลน์นะคะมาฝากกันด้วยใครที่กำลังจะเริ่มต้นหรืออยากรู้ว่าเอ๊ะมันต้องทำยังไงมันยากหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะรวยไปด้วยกันใช่ไหมค่ะเฮ้ยวันของเธอนี่พี่ช่วงนี้ชีวิตอย่างดีไปเจอของดีมาเบอร์มงคลที่คนบ่นหางานกันยากแต่เขาเปลี่ยนมาใช้นะโอ้โหงานปึ๊บผมมีงานตั้งแต่เช้ายันมืดอะพี่คิดดูขนาดฝนตกผมยังมีงานอะพี่ลองดูสิไปก่อนนะพี่คนกำลังเลิกงานใครๆก็รู้ว่าไม่ใช่เบอร์มงคลแต่เป็นความขยันที่คุ้มครองคุณเยื่อดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณจากบริษัทถ้วยทองโอสถที่คุณวางใจกราบละต้องไปย้อมผมที่ร้านอีกทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% คุณว่าเทพไทยแพงไหมครับไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหล่อ70กรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6เดือน6เดือนเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่แพงเลยค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าซื้อของที่ไหนคุ้มที่สุดช็อปสนุกที่สุดของความคุ้มต้องช็อปมาเนียสินค้าราคาดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord สั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้าเพื่อสุขภาพความงามและอื่นๆอีกมากมายมาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มลดสูงสุดถึง 70% ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2564ยังไงเราเธอพ้นทำไมชีฟูดูน้ำหนักดีทรีทเมนต์โอเคเฮอร์เบิลสิจ๊ะถึงได้หมักผมสวยผมนุ่มลื่นสวยได้อย่างใจทรีทเมนต์โอเคทรีทเมนต์บำรุงผมโอเคเฮอร์เบิลปัจจุบันถ้าพูดถึงการใส่ใจตัวเองนะครับที่ได้รับความนิยมนั่นคือการออกกำลังกายออกกำลังกายครับและรับประทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่ถูกต้องครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีนะครับประกอบด้วยถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตนะครับ350มิลลิกรัมและมัลติวิตามินบีผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015ครับตอนนี้ก็พกติดตัวไปด้วยทุกที่ทุกแห่งเลยครับคนที่มองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในร่างกายเอแนะนำตัวนี้เลยค่ะซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีขนาด30แคปซูลจำนวน8กระปุกในราคาเพียง 1,000 บาทพิเศษซื้อ2ชุดแถมฟรีทันทีกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมถังเช่าและสารสกัดหินจืดตาลิสเตนจำนวน8ถุงรวม40ซองราคาโปรนี้จำนวนจำกัดสนใจสอบถามโทร02-026-5888หรือแอดไลน์มาที่ @lp88 มีแอดด้วยนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2564ถึง31มีนาคม2565ครับ
ดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม 91E ใหม่ Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัด Claymax 4รสลองเลยอย่างที่ได้บอกไว้นะคะว่าใครที่กำลังสนใจเรื่องของธุรกิจออนไลน์อยู่เนี่ยช่วงนี้ค่ะห้ามพลาดเลยเพราะว่าเรามีบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะคะจากการทำธุรกิจออนไลน์มาแล้วค่ะเธอคนนี้นะคะยอมทิ้งงานประจำเงินเดือนหลักแสนเพื่อหันมานะคะทำธุรกิจออนไลน์อย่างเต็มตัวค่ะขอเชิญนะคะไปพบกันเลยค่ะกับดร.วรพันธ์จันทรากุลศิริหรือว่าดร.แนนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วค่ะเงินเดือนประจำเมื่อก่อนนี่ได้เดือนละเป็นแสนเลยเหรอคะใช่แล้วทำไมถึงออกมาทำออนไลน์ล่ะคะก็ต้องบอกว่ากว่าที่จะได้เดือนละแสนนะคะก็เริ่มจากหมื่นกว่าบาทนะคะตอนอื่นเราเรียนเนี่ยค่ะมาตั้ง10กว่าปีนะคะกว่าจะได้จบปริญญาตรีเป็นวิศวกรนะคะทำงานประจำมา20ปีอะค่ะพี่ภัทรไทยแต่ว่ามันก็ดูเป็นชีวิตที่ดีนะคะกับงานประจำแต่ว่ามันอาจจะได้ความมั่นคงค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ความมั่งคั่งเพราะว่าเงินเดือนมันก็ฟิกซ์แบบเดิมสมมติว่าแสนหนึ่งก็คือแสนหนึ่งทุกเดือนทุกเดือนไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่างานอาจจะมากขึ้นด้วยซ้ำมากขึ้นค่ะใช่ไหมคะงานมากขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็เหนื่อยขึ้นแต่ถึงแม้ว่าประสบการณ์ความรู้เราจะมากขึ้นขยันแค่ไหนก็ตามค่ะรายได้ก็จะชนเพดานอยู่แค่นั้นเราก็เลยจะไม่ได้มีชีวิตที่เราใฝ่ฝันนะคะรายได้ก็ชนเพดานใช่และรายจ่ายก็คนที่ดานด้วยเช่นกันเท่ากันมันเลยทำให้รู้สึกว่าไม่สนุกเนาะไม่มีกำลังใจค่ะไม่มีไลฟ์สไตล์ที่เราอยากได้ในชีวิตอะค่ะคือได้ความมั่นคงแต่ไม่ได้ความมั่งคั่งแล้วชีวิตตอนทำงานประจำเนี่ยแบ่งเวลาการใช้ชีวิตยังไงบ้างคะโอ้โหไม่ได้แบ่งเลยค่ะไม่มีเลยหรอคะเราทำงานตั้งแต่ตื่นจนนอนเลยค่ะโอ้โหก็คือ8โมงเช้าโอ้7โมงเช้ายันตี2ตี3เลยค่ะคือต้องมันเอามาทำที่บ้านด้วยใช่ทำตลอดเวลาไม่จบใช่ไหมคะแล้วทุ่มเทมากทำไมถึงมารู้จักธุรกิจออนไลน์คะนั่นก็เลยเริ่มหันมาลองดูเพราะว่าเราเริ่มอายุเยอะขึ้นถ้านั่นคิดว่าถ้านั่นขยันอย่างเงี้ยต่อไปอีก10ปี20ปีก็อยู่เท่าเดิมก็คงไม่รวยก็เลยคิดว่าเราต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะฉะนั้นนะคะการเป็นเจ้าของธุรกิจเราไม่ได้มีต้นทุนเยอะเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่มีเงินลงทุนเราก็ต้องมองหาออนไลน์เพราะออนไลน์เป็นการเริ่มต้นธุรกิจโดยที่ใช้ทุนน้อยที่สุดไม่ต้องมีหน้าร้านค่ะก็เลยได้มาศึกษาค้นหาคอร์สออนไลน์จนกระทั่งมาเจอกับ The Icon ค่ะซึ่งเป็นสถาบันการสอนออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วนอกจากจะมีคอร์สเรียนนะคะสำหรับผู้เริ่มต้นแล้วยังมีระบบอะค่ะให้เราได้ทำการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต24ชั่วโมงที่สำคัญคือไม่ต้องสต็อกสินค้าค่ะค่ะค่ะไม่มีสินค้ามาก็ได้ใช่ไหมไม่มีสินค้าก็ได้เขาก็มีสินค้าให้เลือกหลากหลายแล้วเราก็ไม่ต้องสต็อกด้วยค่ะถามนิดนึงสำหรับผู้สูงอายุนี่แหละสมมุติว่าเราเรียนจบคอร์สแล้วผู้สูงอายุอาจจะช้าหน่อยเนาะไม่ถนัดคอมอ่ะพูดตรงๆอย่างนี้เราจบคอร์สแล้วจบกันเลยไหมคะหรือว่าไม่จบจนกว่าจะได้คะต้องบอกว่าระหว่างที่เรียนออนไลน์คอร์สเนี้ยค่ะจะมีครูพี่เลี้ยงซึ่งครูพี่เลี้ยงอะค่ะจะประกบเราเลยค่ะตั้งแต่สอนเลยว่าทำยังไงกดตรงไหนใช้โทรศัพท์ยังไงมือถือเครื่องเดียวค่ะสามารถทำธุรกิจออนไลน์ได้เลยค่ะจะอายุเท่าไหร่ก็ตามสบายใจได้เนาะหลายท่านก็ถามมาเนาะอย่างเงี้ยคือหลายๆคนมองว่าดร.แนนเนี่ยเป็นด็อกเตอร์เป็นวิศวกรเก่งอยู่แล้วมีความรู้อยู่แล้วแล้วทำไมต้องมาลงเรียนคอร์สออนไลน์ด้วยอะคะหมายถึงว่าดร.แนนก็น่าจะทำเองก็ได้นี่ทำไมถึงตัดสินใจต้องไปลงเรียนก่อนคะต้องบอกว่าแนนอาจจะเป็นวิศวกรอาจจะเป็นด็อกเตอร์นะคะแต่ว่าความรู้ในออนไลน์จริงๆแล้วเป็นศูนย์เลยไม่มีความรู้ในโลกออนไลน์มาก่อนเลยค่ะเล่น Facebook ยังไม่ค่อยเป็นเลยค่ะก็เลยจะต้องเข้ามาเรียนรู้เพราะถ้าเราไม่เรียนโดดลงไปทำเลยเนี่ยอาจจะผิดพลาดแล้วก็ขาดทุนเพราะเห็นเพื่อนขาดทุนกันมาเยอะค่ะเดี๋ยวเสียกำลังใจเนาะใช่ค่ะบางคนขาดทุนเป็น10ล้านก็มีค่ะแล้วตอนเรียนแรกๆล่ะคะรู้สึกเป็นยังไงคะจริงๆพอมาเรียนแล้วอะค่ะพี่ปัทไทยมันไม่ใช่ยากหรือง่ายมันแค่เราไม่รู้พอเรารู้ก็ทำเป็นเหมือนเราเล่นโทรศัพท์อะค่ะแต่ก่อนเราก็ใช้ไลน์ไม่เป็นเนาะเราก็กดโทรกดข้อความไม่เป็นก็แค่พอรู้ว่าทำเป็นก็ทำได้เหมือนกันเลยค่ะค่ะค่ะแล้วหลังจากพอมาเรียนทำธุรกิจออนไลน์ได้เริ่มทำแล้วไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตเราอย่างตอนแรกที่ออนถามอะไม่มีเวลาใช้ชีวิตส่วนตัวเลยพอมาทำธุรกิจออนไลน์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้โอ้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะน้องออนเพราะว่าเมื่อก่อนคือทำงาน24ชั่วโมงเท่าที่เราจะสามารถตื่นได้เนาะตอนนี้คือเที่ยวไปทำไปเพราะออนไลน์ทำที่ไหนก็ไ
ได้ค่ะเราก็มีเวลาไปเที่ยวแล้วก็ทำงานไปด้วยอย่างอยู่แม่สายอะค่ะนั่งจิบกาแฟบนยอดเขาก็ทำออนไลน์ไปด้วยได้คือขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วค่ะขอแค่มีอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่าชีวิตดีมีตังมีอิสระมีอิสระใช่ค่ะมีอิสระเพราะว่าเราเป็นลูกจ้างมืออาชีพเราจะขาดอิสระภาพสำหรับคนที่เป็นพนักงานประจำอะค่ะคงจะเข้าใจดีว่าเราต้องแบบทำงานตามเวลาแต่การทำออนไลน์อะค่ะจะทำงานตอนไหนก็ได้ค่ะดีจังเลยเอาแล้วอย่างนี้เราควรเลือกเรียนคอร์สแบบไหนหรือมีคอร์สแบบไหนที่ทางเหลียคอนมีสอนบ้างคะจริงๆคอร์สออนไลน์ค่ะมีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจอยากจะเริ่มต้นทำออนไลน์นะคะแนะนำว่าเราควรจะเข้ามาเรียนรู้การทำออนไลน์ก่อนซึ่งการเรียนออนไลน์อะค่ะก็ควรจะเลือกเรียนกับคนที่ประสบความสำเร็จจริงมีประสบการณ์จริงในโลกออนไลน์นะคะค่ะแล้วก็คอร์ส ที่มีก็คือจะมีคอร์สพื้นฐานค่ะซึ่งสำหรับคนที่มีความรู้ออนไลน์เป็นศูนย์เลยไม่มีประสบการณ์เลยก็เรียนได้นะคะทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยค่ะไม่จำกัดแล้วก็ใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่แล้วอยากจะเพิ่มพูนทักษะเทคนิคอะไรต่างๆก็เข้ามาเรียนรู้ได้ค่ะถ้ามีท่านผู้ชมสนใจคิดว่าตอนนี้สนใจแล้วล่ะแต่สนใจเรื่องราคาด้วยถามแพงดีกว่าแพงหรือเปล่าสอนเยอะแยะไปหมดเลยสอนตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้ต้องแพงแน่เลยใช่ไหมคะก็สอนหลายอย่างค่ะสอน5วัน5คอร์สออนไลน์ค่ะในคอร์สจะมีเรื่องของการมี5เสาหลักของการทำออนไลน์5เสาหลักเนี่ยเป็นพื้นฐานของทุกๆคนเลยนะคะจะต้องรู้จักการปรับตัวตนรูปการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ในเรื่องของการปรับโปรไฟล์ Facebook ให้ดูน่าเชื่อถือนะคะการตัดแต่งภาพตัดต่อวิดีโอให้สวยงามแล้วก็ไม่ซ้ำใครนะคะแล้วก็เรื่องของการเขียนคอนเทนต์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะของการทำออนไลน์เขียนยังไงให้คนอ่านแล้วแบบสะดุดหยุดนิ้วอยู่กับเราเพื่อที่จะดูรายละเอียดสินค้าของเราได้แล้วก็เรียนเรื่องของการสร้างเพจค่ะคือสร้างเพจเนี่ยมันเหมือนเป็นหน้าร้านของเราในโลกออนไลน์ถ้าเราไม่ได้ทำออนไลน์ค่ะเราจะต้องมีโลเคชั่นที่ดีในการทำหน้าร้านสวยๆ ค่ะแต่พอเป็นออนไลน์มันจะคือเป็นแฟนเพจใน Facebook ของเราแทนนะคะแล้วก็ข้อที่5ค่ะก็คือสำคัญมากๆการยิงแอดโฆษณายังไงให้ไปตรงกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะขายสินค้าให้กับเขาใช่ๆถ้าเราทำเองเราก็ไม่รู้ต้องยิงไหนยิงไปเรื่อยเนาะเราไม่รู้เนาะจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบมีขั้นตอนนะแม่ไม่ใช่ว่าใครๆก็สามารถแบบกดได้เลยซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละต้องผ่านประสบการณ์แล้วก็ต้องใช้การเรียนรู้นั่นแหละค่ะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะคะแล้วราคาในการเรียนล่ะคะดร.แนนต้องบอกว่าคอร์สเรียนออนไลน์พื้นฐานที่สอนเนี่ยค่ะเป็นคอร์สพื้นฐานและคอร์สที่เป็นขั้นสูงในตัว คนที่เป็นออนไลน์อยู่แล้วก็มาเรียนได้สามารถสร้างรายได้อย่างสมมติตัวแนนเองนะคะเรียนมาเนี่ยไม่ถึงปีอะค่ะก็สามารถมีรายได้เกินเดือนละครึ่งล้านนะคะแล้วก็คอร์สเนี้ยสามารถสร้างรายได้ได้ขนาดเนี้ยค่ะ 9,700 บาทเท่านั้นแต่นะคะสำหรับผู้ชมรายการ Her Day วันนี้นะคะ100ท่านแรกจะให้ส่วนลดพิเศษค่ะเหลือเพียง97บาทเท่านั้นค่ะลดเยอะมากดีมากเลยนะจาก 9,700 บาทเหลือเพียง97บาท100ท่านแรกเท่านั้นที่ติดต่อเข้ามาใช่ค่ะ100ท่านแรกที่ติดต่อเข้ามาในรายการ Her Day วันนี้นะคะที่ LINE แอดนะคะ LINE แอด DR ที่ย่อมาจากด็อกเตอร์ค่ะ DR599 ค่ะหรือโทรมาที่082-202-9555 100ท่านแรกค่ะรับสิทธิ์พิเศษ97บาท5วัน5คอร์สไปเลยค่ะมีสินค้าก็มาได้ไม่มีสินค้าเราก็เรียนให้นะคะ97บาทคุณผู้ชมค่ะร้อยสายแรกที่ชมเฮอร์เดย์อยู่ตอนนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะติดต่อไปที่082นะคะ202-9555นะคะแล้วก็หรือไม่ก็แอดไลน์เนี่ยนะคะขึ้นที่หน้าจอแล้วไม่ทันก็ถ่ายรูปไว้ก่อนคุณผู้ชมคะเราจะได้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมด็อกเตอร์รออยู่เนาะยินดีค่ะค่ะคุณด็อกเตอร์เชิญชวนอีกรอบเลยค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนท่านที่อยากจะหารายได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านพนักงานประจำบางทีอะค่ะตอนนี้ออนไลน์คือทางรอดทำธุรกิจอะไรที่มันไปไม่ได้นะคะหันเข้าสู่โลกออนไลน์เอาความรู้ไปค่ะแล้วก็จะไปทำธุรกิจอะไรก็ได้แล้วท่านก็จะประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์ได้เหมือนแนนค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณดร.แนนมากๆเลยนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วย100บาทมีทอนอ่ะแม่นักความรู้ต่างหากโอ้โหคุ้มสุดๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะรายการเธอเดียวของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเรา3คนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะHey.
วันของฉัน